สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโดนหมายเรียกคดีม.112วันนี้19สิงหาคม2564นายกฤษดางนุจจรัตน์ทนายความเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่19สิงหาคมว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้รับหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก2หมายในระยะเวลาไล่เลี่ยกันหมายเรียกหมายหนึ่งออกเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งออกหมายเรียกนายธนาธรในฐานะผู้ต้องหาเพื่อนัดส่งตัวให้พนักงานอัยการดำเนินการต่อจากการวิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลที่มีการแทงม้าตัวเดียวซึ่งมองว่าการไลฟ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่18มกราคมเสี่ยงกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อาจละเมิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3ว่าด้วยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงหรือการก่อการร้ายส่วนอีกหมายหนึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินออกเมื่อวันที่10สิงหาคมในฐานความผิดเดียวกันคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หมิ่นประมาทดูหมิ่นหรืออาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์โดยมีผู้กล่าวหาคือนายทศพลเพ็งส้มอย่างไรก็ตามตนไม่ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงของคดีนี้ว่านายธนาธรถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดจากกรณีใดมีข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างแต่คาดว่าเกี่ยวกับกรณีไลฟ์วิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลสำหรับวันและเวลาในการไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่นั้นทนายความจะแจ้งให้สื่อมวลชนและสาธารณชนได้รับทราบต่อไปโดยล่าสุดในวันเดียวกันนี้นั้นนายธนาธรได้ทวิตข้อความว่าเพิ่งโดนหมายเรียกผู้ต้องหาคดีม.112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เพิ่มอีก2หมายยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจากกรณีไหนแต่คาดว่ามาจากการไลฟ์วิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเสร็จภารกิจทางนี้แล้วผมจะเดินทางกลับไปเพื่อไปตามหมายเรียกไม่หนีครับไม่ต้องปั่นเดี๋ยวเจอกันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ